มารับรางวัลอะไรยังไงบ้างวันนี้มารับรางวัลค่ะผู้นำองค์กรแล้วก็พัฒนาองค์กรดีเด่นค่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่กับรางวัลนี้ก็จริงๆแล้วก็ปราบปลื้มแล้วก็พอได้รางวัลเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันมีพลังแล้วก็กำลังใจที่จะทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสาทำแบรนด์ของตัวเองชื่อลามิเซ่แล้วจะเป็นพวกแอปเปิลทีมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแม่ทีมของหลายๆแบรนด์ด้วยคือเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแค่ทำแบรนด์ตัวเองแต่เราสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้เพราะเราเป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างให้เลือกสรรอะไรอย่างเงี้ยใครอยากได้อะไรมาที่เราแล้วตอนนี้การพัฒนาของสาเนี่ยมันก็พัฒนาไปอีกขั้นนึงก็คือว่าสาตอนนี้สามีโรงงานที่โฮไว้อยู่ในมือเนี่ยประมาณ 3-4 โรงงานก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะทำอาหารเสริมอยากจะทำครีมอยากทำอะไรก็ติดต่อมาได้เลยเราก็จะมีโรงงานให้เลือกสรรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับจากนักธุรกิจนู่นนี่นั่นที่มาเลือกเราถ้าไม่ติดโควิดนะก็คงได้ไปไกลกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้หมายความว่าเราล้มแต่ว่ามันอาจจะมีการหยุดเดินหยุดนิ่งนิดนึงเพื่อดูความปลอดภัยคือเวลาลูกค้าจะมาปรึกษาเราก็ต้องดูความปลอดภัยให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าความปลอดภัยมันไม่น่าจะแบบไปได้อะไรเงี้ยก็บอกเขาไปได้เงี้ยก็น่าสงสารเหมือนกันสำหรับบางคนที่ไปโดนบางโรงงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกถ้ามาทางเนี้ยไม่มีผิดหวังค่ะเพราะว่าตรงนี้พูดจริงทำจริงได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันกระทบกับธุรกิจเรากี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่กระทบอยู่แล้วค่ะแต่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะถ้าเกิดว่าขนส่งไม่ติดเราก็ไปได้ถ้ามีคนส่งให้เราก็ยังไปได้ค่ะยังไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้านคือซึ่งสามไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่ใครเขาเปิดหน้าร้านก็น่าจะมีผลกระทบกันประมาณแบบ 70-80% เลยอย่างนี้ต้องทำยอดหลักล้านหลายๆร้านอยู่ไหมคะพี่พยายามอยู่ค่ะพยายามอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันมาแบบนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยลามิเซ่ตอน2017บูมมากตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีเรื่องเศรษฐกิจหลายๆอย่างแล้วก็สภาวะของสังคมสภาพสังคมเยอะมากพอสมควรแรงกดดันเยอะแล้วก็คู่แข่งก็เกิดขึ้นเยอะในประมาณนี้แล้วก็แข่งขันกันในด้านราคาค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราก็บอกว่าเราคงจะไม่แข่งขันในด้านราคาแต่ว่าเราแข่งขันในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าเรากำลังดูว่าสังคมตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่ตลอดไปคือต่อไปถ้ามันดีขึ้นแล้วคุณภาพเรายังอยู่เงี้ยค่ะเราก็อยู่ได้แบบยังยืนยงนิรันดรอะไรแบบนี้เหนื่อยไหมคะทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยเหนื่อยค่ะแต่ลูกน่ารักค่ะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เขาก็ทำในเรื่องของเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยห่วงตอนการเรียนเป็นไงบ้างล่ะคะตอนนี้ค่ะการเรียนเป็นไงบ้างล่ะการเรียนดีค่ะดีเหมือนเดิมค่ะแม้ว่าจะมาอยู่ที่3แต่เรื่องของเกรดที่เขาตัดกันเนาะในปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้เมื่อก่อนเราจะรู้ว่าเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาดูเปอร์เซ็นต์แล้วลูกได้90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคแล้วค่ะคุณแม่ปลื้มมั้ยคะเห็นอย่างนี้แล้วก็ปลื้มมาตั้งแต่แรกปลื้มมาตั้งแต่แรกพอหล่นมาที่3ก็รู้สึกโอเคแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปกดดันใช่มั้ยคะว่าต้องขึ้นที่1เลยนะลูกอย่างงี้ไม่กดดันเลยค่ะกดดันอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เนาะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษจะมีหล่นลงมาหน่อยนึงคือแม่อยากจะให้เขาลดเล่นเกมไงก็จะมีข้อนี้บอกว่าถ้าเกิดคะแนนหล่นมาเนี่ยจะต้องโดนแล้วนะอะไรเงี้ยในเรื่องเล่นเกมใช่ในเรื่องของเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าไม่ลงให้เลยค่ะ อยู่นิ่งเลยค่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้ค่ะคือน้องเล่นเกมระดับก็เขาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็คือบอกคุณแม่ไว้เลยว่าอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่เขาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วตอนนี้เขาก็เหมือนกับเรียนรู้เองอะค่ะจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของแอนิเมชันเขาก็มาสร้างเรื่องของรูปร่างหน้าตาอารมณ์ความรู้สึกการขยับตัวของตัวละครในเกมอะไรเงี้ยพี่สนับสนุนอะไรบ้างคะในความฝันของลูกจริงๆเป็นคนปลูกชิปให้ลูกเองค่ะเป็นคนฝังลงไปเองว่าเราเล่นเกมเพื่อที่จะไปเสียเงินให้คนอื่นทำไมถึงไม่สร้างเกมให้คนอื่นเขามาจ่ายเพื่อเล่นเกมเราอะไรก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ค่ะต้องโตอีกหน่อยไหมคะถึงอธิบายเรื่องธุรกิจเรื่องเดี๋ยวเขาก็อย่างนั้นเองเพราะว่าฝั่งชิปไปอีกตัวนึงว่าถ้าหนูจะเล่นเกมหนูต้องได้เงินแต่ไม่ใช่การพนันถามถึงของแฟนบ้างคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่สาวคนนี้ถามก็โอเคค่ะก็ประมาณเข้าปีที่5แล้วค่ะก็ใช้ได้เสมอต้นเสมอปลายโอเคมากเข้ากันเราได้ดีใช่ค่ะก็คือสาวเป็นคนชอบทำงานเขาก็เป็นคนเจ้าโปรเจกต์ก็เลยอยู่ด้วยกันได้ค่ะเรื่องการแสดงเขายังแสดงของเขา
คือเขาก็ร้องเพลงอยู่ค่ะร้องเพลงอยู่เพราะว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักแข่งรถด้วยค่ะก็สลับกันไปแต่ส่วนมากก็จะไปทำงานด้วยกันเป็นคู่อยู่แล้วค่ะแล้วนี้เข้ากับลูกชายได้ยังไงเข้ากับลูกชายได้สบายมากค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะใช่หลายปีแล้วก็ปรับตัวเข้ากันได้ละค่ะค่ะที่ไปคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์นะเราอยู่ของเราเราอยู่เฟซเราอยู่ไอจีเราก็เห็นขึ้นมากับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรคือหลายคนโดนเยอะมากนะคือหลายคนเหมือนแบบไปเกาะกระแสเขาหรือเปล่าไม่มันคือแฮชแท็กว่าความคิดที่แตกต่างบางสื่อก็ขึ้นต้องขอบคุณมากๆมันก็เลยเป็นประเด็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคำมันก็แรงไปนิดนึงสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่เราบอกอะค่ะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันคือเราก็ไม่อยากให้คนมาดูว่าเฮ้ยแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนอะเขาสู้เพื่อลูกกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะสู้เพื่อลูกเหมือนกันในมุมมองของเขาแต่พอออกมาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราเป็นพี่ในวงการเราก็แค่อยากจะเตือนนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสังคมไทยพอมันผิดไปนิดนึงทุกอย่างมันก็แบรนด์หมดแล้วลูกจะอยู่ยากขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะ